เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่872กรรมของนายประทีปนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กรรมนำมาเกิดและผลก็เกิดจากกรรมในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นกรรมจากการกระทำของตัวเองเสียด้วยนายประทีปซึ่งขณะนี้อายุเกือบ45ปีแล้วเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียมีลูกชาย1คนตัวเขาเองก็เป็นคนขยันทำมาหากินอย่างมากมายนายประทีปเกิดที่จังหวัดชลบุรีบิดามารดามีอาชีพทำการประมงประทีปมีพี่น้องทั้งหมด6คนเป็นชายล้วนเขาเป็นลูกคนสุดท้องมีนิสัยค่อนข้างเงียบขรึมไม่ค่อยพูดจาพาทีกับใครส่วนพี่ๆพอเรียนจบชั้นมัธยมปีที่3แล้วต่างก็เดินทางเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมาอยู่กันทั้งหมดไม่มีใครอยู่ช่วยบิดามารดาทำมาหากินในอาชีพประมงเลยพี่ชายบางคนเข้ากรุงเทพไปทำงานอยู่ในร้านค้าเป็นผับบ้างเป็นบาร์บ้างก็ว่ากันไปแล้วแต่โอกาสแต่ละคนจะมีรายได้ดีมากบางคนก็ไปเป็นหางเครื่องอยู่ในวงดนตรีเดินสายไปทั่วแล้วแต่ว่าคณะจะไปแสดงที่ใดบางคนมีรายได้มากหน่อยก็จะนำเงินไปให้พ่อแม่พร้อมทั้งเจือจานไปถึงประทีปด้วยแล้วอยู่มาวันหนึ่งลูกชายต่างก็ยื่นคำขาดให้พ่อแม่เลิกในอาชีพประมงนี้เพราะว่าพ่อแม่แก่มากแล้วสมควรที่จะพักผ่อนแล้วก็จะพาประทีปเข้ามากรุงเทพพร้อมกันเลยกรุงเทพเมื่อ30ปีที่แล้วยังไม่เป็นเช่นทุกวันนี้แต่ประทีปก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียวเมื่อเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเป็นครั้งแรกประทีปเล่าว่าโอ้โหอะไรก็ดูดีไปหมดถนนหนทางสว่างสวัยไปทั่วเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลามืดเอาซะเลยอยู่ต่อมาไม่นานพี่ชายก็พาประทีปไปทำงานในสถานที่เป็นผับเป็นบาร์อยู่ในร้านแถวพัดพงซึ่งสถานที่ตรงนี้ทำให้ชีวิตของประทีปเปลี่ยนไปทันทีจากคนที่พูดไม่เป็นก็พูดเก่งขึ้นจากคนที่เงียบและก็เป็นคนซื่ออย่างมากก็กลับกลายเป็นคนกะล่อนและก็มีเล่ห์เหลี่ยมเกินตัวทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดนั่นเองประทีปใช้ชีวิตตรงนี้ค่อนข้างเกินคุ้มเขาเที่ยวเตร่ดื่มเก่งชนิดที่เรียกว่าไม่มีถอยชอบผู้หญิงคนไหนก็จะได้คนนั้นชีวิตต้องบอกว่าไม่เคยขาดผู้หญิงเลยประทีปเป็นชายไทยแท้ผิวค่อนข้างคล้ำเพราะเป็นลูกน้ำเค็มโดยกำเนิดรูปร่างสูงโปร่งพูดจาไพเราะมีเสน่ห์อยู่ในตัวถ้าจะว่ากันโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าหล่อเหลาเอาเรื่องเลยทีเดียววันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปประทีปก็ออกจากบาร์แถวพัดพงไปขายของอยู่กับพี่ชายตามตลาดนัดทั่วไปสิ่งที่เขานำไปขายนั้นบางครั้งก็รับมาจากโรงรับจำนำบ้างบางครั้งก็ซื้อของเก่าและก็นำมาจำหน่ายบ้างก็นับว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของประทีปเป็นอย่างดีซึ่งตัวตนของประทีปนั้นเป็นคนขยันและก็มีความคิดความอ่านเป็นเลิศมีความมานะอดทนเป็นเยี่ยมในสถานที่ตามตลาดนัดต่างๆที่ไปค้าไปขายนั้นประทีปได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งต่อมาก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีเพื่อนคนนี้มีอาชีพทางขายพระกล่าวคือไปรับซื้อพระมาจากบุคคลอื่นหรือบางทีก็จากพวกแก๊งขี้ยาทั้งหลายแต่ละคนจะติดยาบ้ากันงอมแงมเมื่อไม่มีเงินแต่มีพระก็สามารถแปลเปลี่ยนจากวัตถุเป็นเงินทองได้ในบางครั้งเขาก็ได้พระเก่าราคาเรือนเกือบหมื่นเกือบแสนถ้าเป็นอย่างนั้นก็นับว่าโชคดีอย่างมหาศาลเมื่อประทีปได้รู้จักและได้เรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆในการที่จะทำอย่างไรให้พระหรือวัตถุมงคลชิ้นนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้ว
เป็นของใหม่เอี่ยมเพิ่งนำมาจากตลาดพระที่ท่าพระจันทร์เมื่อวานนี้เองแล้วก็นำมาทำเป็นวัตถุมงคลที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยๆปีประทีปได้เรียนรู้ว่าเมื่อไปที่ตลาดพระมาแล้วเขาก็ลงมือเลือกเหรียญพระที่เป็นสิ่งที่เข้าตาประชาชนทั่วไปก็คือเหรียญที่เกี่ยวกับพิมพ์สมเด็จก็เลือกดูเอาเองว่ารุ่นไหนที่กำลังฮิตกำลังนิยมก็ซื้อรุ่นนั้นมาขณะที่ฉันได้พบกับประทีปเวลานั้นเขามีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนแล้วเขาไปได้กับหญิงมีลูกติดมา2คนหญิงม่ายผู้นี้ก็มีประวัติไม่เบาเหมือนกันกล่าวคือเคยติดคุกเพราะเป็นผู้เสพและผู้จำหน่ายยาบ้ามาก็หลายครั้งแต่ในปัจจุบันประทีปบอกว่าเธอเลิกแล้วผู้หญิงคนนี้มีนามว่านางเจี๊ยบมีอายุแก่กว่าประทีปหลายปีต่อมาไม่นานนางเจี๊ยบก็มีลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายประทีปดีใจอย่างมากเงินทองหามาได้เท่าไหร่ก็มอบให้นางเจี๊ยบเป็นผู้เก็บผู้กำหมดไม่ช้าไม่นานครอบครัวนี้ก็สมบูรณ์พูนสุขมั่งคั่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วฉันไม่ได้พบกับประทีปนานมากนานจนจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่ในที่สุดประทีปก็มาพบฉันจนได้สาเหตุที่มาพบกับฉันก็คือภายในตัวของประทีปอยู่ๆก็ร้อนอย่างมากๆต้องบอกว่าร้อนจริงๆลักษณะเหมือนมีใครเอาไฟมาลนตามเนื้อตามตัววันดีคืนดีตามเนื้อตามตัวก็มีผื่นแดงๆขึ้นแล้วก็คันอย่างมากๆไปหาหมอก็แล้วมันไม่หายจนทุกวันนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรตามปกติแล้วประทีปไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องเวรกรรมไม่เชื่อในเรื่องทำนายดวงชะตาเขาบอกตลอดเวลาว่าพระเจ้าไม่มีอิทธิพลเหนือตัวของเขาทุกวันนี้ที่เขามีกินอย่างดีมีความสุขก็มาจากตัวของเขาเองที่ขยันถ้ามัวแต่รอโชควาสนาเขาคงอดตายไปแล้วซึ่งคำพูดอย่างนี้ก็เป็นจริงอยู่ตัวฉันเองก็ไม่เถียงแต่ในเวลาเดียวกันจะไม่เชื่อในเรื่องของเวรของกรรมนี่ฉันรับไม่ได้จริงๆคราวนี้ประทีปมาแปลกพอเข้ามาในสำนักก็รีบบอกว่ามาขอความช่วยเหลือในทันทีอาจารย์ครับช่วยตรวจดูดวงชะตาหรือตรวจดูกรรมให้ผมสักหน่อยเถิดไม่รู้เป็นอะไรดูสิตามเนื้อตามตัวในร่มผ้าขึ้นผื่นแดงเต็มไปหมดเลยพูดจบพร้อมทั้งถลกแขนเสื้อให้ดูฉันถามต่อไปว่าอ้าวแล้วไปพบแพทย์มาหรือยังตรวจเลือดบ้างหรือเปล่าจิตของฉันขณะนั้นวิ่งไปโน่นเอดเสียงของนายประทีปตอบว่าไปพบมาหมดแล้วครับตรวจทุกอย่างแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลที่ผมมาพบกับอาจารย์นี่ผมคิดเอาเองนะว่าน่าจะเกี่ยวกับเวรกรรมเพียงแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นกรรมมาจากการกระทำสิ่งใดเป็นโอกาสของฉันแล้วย้อนถามไปในทันทีทันใดว่าอ้าวก็เธอเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมไม่ใช่หรือแล้วทำไมคราวนี้ยอมเชื่อง่ายๆล่ะประทีปตอบมาว่าไม่เชื่อได้อย่างไรเมื่อคืนก่อนนู้นผมฝันไปว่ามีชายแก่คนหนึ่งแกชรามากเลยทีเดียวเดินเข้ามาหาแล้วก็ชี้หน้าผมพร้อมกับพูดว่าเอ็งไม่ต้องไปรักษาที่ไหนหรอกแล้วก็ไม่มีใครก็ช่วยเอ็งได้นี่เป็นกรรมของเอ็งพูดจบชายชราผู้นั้นก็เอานิ้วชี้จิ้มมาที่หน้าผากของผมเต็มแรงจนตัวผมนอนหงายลงไปเลยนี่อาจารย์ดูนี่ผมขนลุกทั้งตัวเลยประทีปพูดพร้อมกับยกแขนให้ดูเมื่อต้องการจะให้ฉันตรวจเรือนชะตาฉันก็ตอบตกลงพร้อมทั้งยื่นกระดาษให้เขียนชื่อนามสกุลพร้อมวันเดือนปีเกิดเมื่อเขียนเสร็จสับเรียบร้อยฉันก็เริ่มอ่านเรือนชะตาของประทีปตั้งแต่อดีตชาติคือชาติที่ผ่านมาแล้วก็ความเป็นไปในปัจจุบันต่อไปก็เป็นเรื่องของอนาคตในภายภาคหน้าฉันพบแล้วกรรมของประทีปในอดีตชาติที่ผ่านมาเขามีความรู้ในเรื่องการสร้างพระพุทธรูปสร้างเครื่องรางของขลังแทบจะทุกชนิดเรียกว่าอยู่ในระดับเซียนเลยทีเดียว
นอกจากนั้นเขายังมีวิชาคาถาอาคมอีกมากมายสามารถที่จะสะกดวิญญาณของพูดผีปีศาจให้มาอยู่ในอำนาจและคำสั่งของตัวเขาได้ซึ่งในยุคนั้นเขาหลงไหลได้ปลื้มเป็นอย่างมากในความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะร่ำรวยอยู่ในขั้นของเศรษฐีเลยทีเดียวแต่เขาก็ครอบครองสมบัตินั้นไว้ได้ไม่นานตัวของเขาก็ต้องมีอันเป็นไปเสียก่อนวัยอันควรเข้าตำราที่ว่าหมองูก็ตายเพราะงูนั่นเองเมื่อเขามาเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นยุคของความเป็นปัจจุบันประทีปจึงมีนิสัยชอบในทางพระเครื่องแลกเปลี่ยนซื้อมาขายไปต้องเรียกว่ามีอาชีพในด้านนี้โดยตรงเลยทีเดียวฉันกำหนดตามไปดูกรรมของเขากรรมในอดีตก็มีแยะยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาเคยไปขโมยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเพื่อนำไปขายแล้วก็เคยทำร้ายผู้ที่ดูแลอยู่ถึงแก่ชีวิตแล้วภาพตรงนั้นก็ขาดหายไปฉันถามประทีปว่าในชาตินี้เคยไปขโมยพระพุทธรูปที่เป็นองค์ใหญ่ๆบ้างไหมประทีปสั่นศีรษะและตอบว่าไม่เคยแต่มีคนไปขโมยมาแล้วนำมาขายให้กับผมฉันก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วเคยนำเหรียญซึ่งเป็นพระเครื่องไปต้มหรือทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับความร้อนไหมเพราะฉันเห็นว่าประทีปนำเหรียญเป็นจำนวนมากใส่ลงไปในหม้อน้ำที่กำลังเดือดแล้วก็ต้มอยู่อย่างนั้นประทีปก้มหน้าเงียบไม่มีเสียงตอบเวลาผ่านไปสักครู่ประทีปเงยหน้าขึ้นแล้วก็พูดว่าเคยครับอาจารย์เวลานั้นที่ผมทำก็เมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานี่เองคือผมไปที่ตลาดพระที่ท่าพระจันทร์แล้วผมก็ไปซื้อเหรียญพระสมเด็จที่เขากองเอาไว้เยอะแยะมากผมก็เลือกเอาแต่ที่สวยๆไม่มีตำหนิไม่บิ่นไม่ชำรุดเขาหยุดไปสักครู่หนึ่งเหมือนกับจะนึกคิดอะไรอยู่แล้วในที่สุดเขาก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านผมก็ต้มน้ำพอน้ำเดือดดีผมก็จะนำเหรียญพระที่ผมซื้อมาทั้งหมดใส่ลงไปในหม้อน้ำที่กำลังเดือดๆแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ใหญ่ๆก็คงประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ฉันถามต่อไปว่าที่ทำเช่นนี้ทำเพื่ออะไรเหรียญนั้นน่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเชียวนะประทีปตอบว่าขณะนั้นผมไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เพียงว่าเดี๋ยวก็ตักเอาขึ้นมาแล้วก็ใส่ไว้บนตะแกรงเพื่อให้แห้งพอเหรียญแห้งดีจะสังเกตเห็นเหรียญแต่ละเหรียญจะมีรอยแตกบ้างเป็นลายลึกบ้างบ้างก็เป็นลายตื้นๆมองดูจะสวยมากแล้วหลังจากนั้นผมก็จะนำเหรียญที่แห้งดีแล้วใส่ลงในหม้ออีกใบหนึ่งซึ่งในหม้อใบนี้จะต้มน้ำมันมะพร้าวต้องเรียกว่าเคี่ยวน้ำมันเพื่อให้แตกมันแล้วผมก็จะนำเหรียญที่แห้งดีแล้วใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อไปประทีปเล่ามาถึงตรงนี้ก็หยุดไม่พูดต่อฉันคนฟังก็คอแห้งเลยต้องหาน้ำมาดื่มโอ้นี่มันอะไรกันหนอนี่เป็นวิธีการหาเงินของคนเราหรือเนี่ยประทีปเห็นฉันเงียบไปเขาก็เลยนั่งนิ่งไม่พูดจาสักครู่ฉันจึงถามเขาต่อไปว่าแล้วเป็นยังไงผลออกมาน่าพอใจไหมประทีปตอบว่าได้ผลดีเป็นอย่างมากเมื่อตักเหรียญเหล่านั้นออกมาจากหม้อน้ำมันแล้วก็นำมาวางผึ่งให้แห้งเมื่อแห้งดีแล้วแต่ละเหรียญจะแตกเป็นลายงาสวยงามมากๆผมจะบอกลูกค้าว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนก็มีคนเชื่อทั้งนั้นไม่พอจำหน่ายเสียอีกแล้วเป็นยังไงร่ำรวยขึ้นมากไหมโอ้ยทำเงินได้มากเลยล่ะครับมากจริงๆผมทำแต่ละครั้งจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยก็ที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากตรงนี้แหละประทีปคุยโวท่าทางสีหน้าปลื้มมากกับการกระทำของตัวเองฉันมองหน้าประทีปและพูดต่อไปว่ารู้ไหมว่าทำไมตัวของเราขณะนี้จึงได้มีอาการแบบนี้ที่ร้อนตามเนื้อตามตัวแล้วก็มีผื่นผดขึ้นมาตามตัวก็มาจากกรรมตรงที่เราทำนี่แหละบอกว่านี่เป็นกรรมจริงๆก็คงจะจริงอย่างที่ผู้เฒ่ามาบอกนั่นแหละใครๆก็ช่วยไม่ได้
เอ้าอาจารย์เองก็ช่วยผมไม่ได้หรือประทีปถามอย่างร้อนใจโอ้ยใครเขาจะช่วยเธอได้ก็เธอสร้างกรรมเองเธอทำของเธอเองเธอก็ต้องแก้ไขชดใช้กันเองสิฉันพูดจบก็แซงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คนอะไรไม่รู้มีความคิดเช่นนี้ได้อย่างไรกันค่อนข้างจะพิเรนจริงๆในที่สุดฉันก็อดรนทนไม่ได้ก็เลยพูดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอบวชได้ไหมบวชสักกี่วันก็ตามใจเธอแล้วแต่จะสะดวกแล้วก็ทำการขอขมาขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอโหสิกรรมให้กับตัวเราฉันว่าอาการของเธอจะดีขึ้นนะทำได้ไหมฉันถามประทีปนิ่งไปครู่หนึ่งก็ตอบว่าได้ครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมนึกมาตลอดว่าผมอยากจะบวชสักครั้งเพราะเกิดมาก็ไม่เคยบวชเลยแต่จะพูดไปแล้วผมเองก็คงจะบาปหนามากเลยทีเดียวเมื่อก่อนหน้าที่พ่อจะตายท่านได้ขอร้องอ้อนวอนให้ผมบวชผมก็ไม่ได้บวชไม่รู้เป็นอะไรจนในที่สุดท่านก็ตายโดยที่ไม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองผมเลยเสียงของประทีปสั่นเครือเมื่อพูดประโยคสุดท้ายในวันนั้นฉันกับประทีปคุยกันนานมากจนที่สุดแล้วประทีปก็ตั้งมั่นว่าเขาจะไม่ทำอาชีพนำพระใหม่มาทำเป็นพระเก่าอีกฉันบอกว่านั่นน่ะบาปที่สุดเลยขออนุโมทนาด้วยดีแล้วคิดได้อย่างนั้นเมื่อบวชแล้วก็จงหมั่นเพียรภาวนาให้ตลอดแล้วก็จงแผ่เมตตาตลอดเช่นกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวก็ดีไปเองข้อสำคัญต้องสู้นะอย่าท้อแท้เป็นอันขาดก่อนจากกันในวันนั้นประทีปยังบอกอีกว่ามาพบกับอาจารย์แล้วผมสบายใจอย่างมากเลยทีเดียวจากวันนั้นมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ5ปีได้และประทีปก็ได้มาพบกับฉันอีกครั้งมาคราวนี้หน้าตาสดใสผิวพรรณมีน้ำมีนวลประทีปเล่าว่าพอผมตั้งใจจะบวชเท่านั้นอะไรๆก็ดีขึ้นอย่างปาฏิหาริย์เลยเช่นไปพบแพทย์แพทย์ก็ฉีดยาให้เม็ดที่ขึ้นเป็นผื่นตามตัวก็หายไปเองอาการที่ร้อนตามตัวก็หายแปลกมากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเดี๋ยวนี้ผมเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษแล้วเชื่ออย่างชนิดที่ไม่มีตะกอนค้างคาอยู่ในใจอีกเลยฉันฟังแล้วก็ปลื้มแต่ในส่วนที่ขำก็มีอยู่บ้างฉันก็เลยพูดต่อไปว่าอย่างเนี้ยประทีปก็ต้องขอบคุณตัวกรรมด้วยล่ะสิเพราะถ้าไม่มีกรรมในวันนั้นก็จะไม่มีประทีปในวันนี้เช่นกันดีแล้วจงทำแต่สิ่งที่ดีเช่นนี้ตลอดไปเถิดสาธุอนุโมทามิประทีปฟังฉันพูดก็หัวเราะชอบใจและยังแซวฉันอีกว่าอาจารย์มีคำพูดอะไรที่อาจารย์พูดคล่องๆกว่าสาธุมีอีกไหมฉันไม่ตอบแต่ก็มีความสุขดีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมแต่กรรมของประทีปเป็นกรรมมาจากอดีตส่งผลมาผนวกกับกรรมในปัจจุบันแต่ในที่สุดประทีปก็ยังพบกับแสงสว่างได้ทันเวลาพอดีอาชีพใดที่เป็นสัมมาอาชีพก็จงทำไปเถิดเพราะจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนถึงบางครั้งบางเวลาอาจจะส่งผลช้าแต่ก็เป็นผลดีโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขอให้ผู้ที่เจริญในธรรมทุกท่านทุกคนจงอยู่ในสัมมาอาชีพกันทุกคนเถิดนะแล้วจะรู้ว่าข้างหน้าของเรามีความสุขจริงๆกรรมที่ได้ชดใช้ณริมระเบียงตึกของโรงพยาบาลประมาณกลางปี2545ฉันได้เดินทางไปเฝ้าเพื่อนเก่าที่ประสบอุบัติเหตุในขณะที่เธอใกล้จะเรียนจบปริญญาโทเมื่อได้พบกับสภาพของเพื่อนที่นอนให้เลือดหลังจากที่สลบไป3วัน3คืนซึ่งฉันกับแม่ของเพื่อนได้เกิดอาการช็อกอีกครั้งหลังจากได้ฟังคำบอกเล่าของแพทย์ที่บอกว่าคนไข้ต้องสูญเสียดวงตาข้างขวาอย่างแน่นอนส่วนดวงตาข้างซ้ายนั้น
แพทย์ยังไม่แน่ใจนักทั้งนี้เนื่องจากสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากส่วนใบหน้าของเพื่อนนั้นเต็มไปด้วยรอยแผลปูดบวมจากรูปรักษ์ที่เคยงดงามบัดนี้ฟันในปากได้หักจนหมดปากรวมไปถึงกรามทั้งสองข้างฉันได้แต่คิดว่าเมื่อเพื่อนฟื้นขึ้นมาและได้เห็นรูปร่างหน้าตาของตนเองเพื่อนจะเสียใจสักเพียงไรหนอย้อนอดีตเมื่อเกือบ40ปีที่ผ่านมาฉันกับจอยเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดกันโดยฐานะทางบ้านของจอยนั้นจะดีมากๆสำหรับนิสัยส่วนตัวของจอยนั้นจอยจะไม่คบหากับใครมากนักถ้าไม่จำเป็นจะไม่พูดคุยกับใครเลยยิ่งเวลามองผู้อื่นจอยจะใช้เพียงหางตาตวัดขึ้นดูก่อนจะหันกลับทุกครั้งใครๆก็ว่าจอยเย่อหยิ่งแต่สำหรับฉันนั้นเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆทำให้เราพูดคุยและรู้เรื่องราวของกันและกันเป็นอย่างดีซึ่งตลอดเวลาที่จอยเติบโตจนเป็นสาวจอยมักจะถกจะเถียงและด่าว่ามารดาของตัวเองอยู่เสมอจนบางครั้งถึงกับขึ้นมึงขึ้นกูกับผู้เป็นแม่แต่ผู้เป็นแม่ก็ให้อภัยยกโทษให้ลูกสาวเสมอมาจนกระทั่งฉันแต่งงานแยกครอบครัวไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับจอยและแม่ของจอยอยู่เสมอโดยแม่ของจอยมักจะบ่นให้ฉันฟังถึงอุปนิสัยของลูกสาวว่าทำอย่างไรก็แก้ไม่หายเรื่องการด่าพ่อด่าแม่เนี่ยซึ่งการกระทำของจอยนั้นช่างต่างกับรูปร่างหน้าตาลิบลับฉันก็ได้แต่ปลอบใจคุณป้าท่านว่าเมื่ออายุมากขึ้นจอยก็อาจจะคิดได้แต่ท่านก็แย้งกับฉันในช่วงท้ายว่าเชื่อไหมหนูจอยเขาไปบอกกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยใหม่ของเขาบอกเขาบอกว่าเขาเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ตายหมดตัวป้าเนี้ยก็เก็บเขามาเลี้ยงดูเขาพูดนะซึ่งตรงนี้ฉันเองก็ไม่รู้ถึงเหตุผลว่าทำไมจอยต้องโกหกเพื่อนในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำทั้งที่พ่อแม่ก็มีหน้ามีตามีการงานดีจนถึงวันที่จอยได้ประสบอุบัติเหตุแม่ของจอยเล่าว่าท่านได้ห้ามไม่ให้จอยขับรถกลับจากมหาวิทยาลัยที่มีระยะทางห่างจากกรุงเทพถึง 4-500 กิโลเมตรแต่จอยก็ดื้อกับแม่ขับรถกลับโดยไม่ฟังคำห้ามปรามใดๆแล้วคืนนั้นจอยก็ได้ขับรถข้ามเกาะกลางถนนพุ่งชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับสวนมาซึ่งทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายเสียชีวิตคาที่ส่วนจอยนั้นได้มีอาการสาหัสตามที่ได้เล่ามาแล้วแม่ของจอยต้องเสียเงินนับแสนบาทเพื่อทำขวัญให้แก่ครอบครัวของผู้ตายและอุบัติเหตุครั้งนี้สำหรับชีวิตของจอยในปัจจุบันนั้นเมื่อจอยฟื้นขึ้นมาเธอจดจำใครไม่ได้นอกจากแม่จอยได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง6เดือนก่อนจะกลับมานอนพักฟื้นที่บ้านในสภาพที่ดวงตาข้างขวาบอดสนิทส่วนดวงตาข้างซ้ายนั้นก็พร่ามัวส่วนฟันก็ต้องใส่ฟันปลอมทั้งปากส่วนกรามทั้งสองข้างก็ต้องใช้ลวดยึดไว้ภายในกระดูกทำให้จอยกลายเป็นคนที่พูดไม่ชัดและที่สำคัญทำให้จอยไม่เย่อหยิ่งเหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้จอยมักพูดทักทายกับคนทั่วไปยิ่งตอนนี้เธอยิ่งติดแม่เป็นที่หนึ่งจะห่างกันไม่ได้เมื่อฉันมีโอกาสไปเยี่ยมจอยแม่ของจอยมักปรับทุกข์ให้ฟังว่าเวรกรรมเดี๋ยวนี้ตามเร็วเหลือเกินเมื่อก่อนเวลาทะเลาะกันเขามักจะแช่งชักหักกระดูกแม่ให้ตายวันตายคืนแล้วดูตอนนี้สิฉันนั่งมองรอยแผลเป็นบนใบหน้าของจอยซึ่งบัดนี้ไม่มีเขาแห่งความสวยงามเหมือนเก่าเหมือนก่อนในอ้อมกอดของเธอนั้นมีน้องตุ๊กตาอุ้มอยู่ไม่ห่างกายแม่จอยบอกว่าอายุสมองเหมือนเด็ก 8-9 ขวบไม่มีผิดกรรมเหลือเกินใกล้จบปริญญาโทอยู่ลอมร่อแล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนเองดูเอาเถิดชีวิตของมนุษย์เรามีอะไรที่แน่นอนบ้างป้าเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ดูแลจอยได้อีกสักกี่ปีเมื่อได้พูดคุยกับแม่ของจอยถึงตรงนี้ชีวิตจอยและชีวิตผู้เป็นแม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้เวรกรรมซึ่งกันและกันด้วยตั้งแต่ฉันเติบโตมาก็พบและได้ยินการทะเลาะถกเถียงระหว่างแม่ของจอยกับจอยอยู่เสม
บางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ต้องถกเถียงกันแต่ครั้นพูดไปพูดมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้และจอยก็เป็นฝ่ายขอตัดแม่ตัดลูกกับผู้เป็นแม่ทุกครั้งไปถือว่าเป็นกรรมที่เกี่ยวพันจากอดีตชาติได้ทางหนึ่งจึงต้องขอให้แม่ได้อโหสิกรรมให้แก่ลูกสาวคนนี้ให้จงหนักเพื่อที่แม่กับลูกจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมติดพันซึ่งกันและกันไปถึงชาติหน้าเรื่องนี้เปรียบเสมือนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องชดใช้เวรกรรมกับผู้เป็นแม่ด้วยความพิการทั้งที่อนาคตกำลังรุ่งโรจน์หงสารามันตอนที่10มองตายกกับมังงุ้ยเดินเข้าไปในโรงคนเจ็บและสอบถามไปทั่วทั้งสองสวนกับขบวนเกวียนบรรทุกข้าวสารจากเมืองแครงกำลังมุ่งหน้าไปยังโรงครัวที่แยกกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆมังงุ้ยแยกไปหางับบกุลหลานชายหลังจากรู้ว่ากองทหารของเขาแยกไปพักอีกที่หนึ่งโรงคนเจ็บแต่ละหลังมีทหารบาดเจ็บและป่วยถูกทยอยหามกันมาพักจนเต็มบรรดาหมอสมุนไพรจากวังและที่เกณฑ์มาจากในเมืองต่างมีงานล้นมือท่ามกลางความสลัวรางในเรือนพักหลังหนึ่งซึ่งเริ่มจุดใต้ติดไว้ตามเสามองตะโยพบมสอดนอนอยู่บนแคร่ใกล้ประตูมสอดผู้อาวุโสเดินเข้าไปทักทายชายหนุ่มที่นอนอยู่เขาหันมามองพอเห็นว่าเป็นใครก็ยิ้มอย่างดีใจลุงมองตะโยดีใจจริงๆที่ได้พบลุงชายหนุ่มทำท่าจะลุกขึ้นนั่งแต่มองตะโยห้ามไว้เมื่อเห็นมีผ้าพันที่หัวไหล่และก็สีข้างชายสูงอายุนั่งลงบนแคร่ข้างๆมาสอดมีทหารบาดเจ็บนอนอยู่เต็มไปหมดข้าดีใจที่ได้พบเจ้าข้าเดินหามาหลายโรงแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะผู้พูดโล่งอกแทนนางอินุพลางมองอย่างเมตตาอย่าลุกเลยเจ้ายังเจ็บอยู่ดีขึ้นมากแล้วลุงที่แรกคนึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านเสียแล้วมาสอดตอบและถามว่าแม่กับน้องของข้าเป็นยังไงบ้างสบายดีทุกคนบ่นคิดถึงเจ้าแล้วมุกกอล่ะชายหนุ่มถามถึงคนรักที่เขารอวันพบเธอมานานแล้วมุกกอหรือมองตะโยสะดุ้งเล็กน้อยแต่มาสอดไม่ทันสังเกตก็สบายดีเห็นไปช่วยเหมยเจิงขายของเกือบทุกวันนี่อีกไม่นานข้าจะได้กลับไปพบทุกคนแล้วมาสอดมีสีหน้าสดชื่นขึ้นหวังว่าเขาจะอนุญาตให้พวกข้ากลับบ้านนะชายหนุ่มเมอมองผ่านโรงเรือนที่โล่งไร้ผนังออกไปภายนอกขณะความมืดเริ่มเข้าครอบคลุมเสียงแมลงกลางคืนตามหมู่ไม้เริ่มกรีดปีกขยับบทเพลงแห่งราตรีบางส่วนของกองทัพที่ยังหลงเหลืออยู่ทยอยข้ามแม่น้ำมาให้เห็นเป็นระยะเห็นแสงไฟวับวามมาจากใต้กระจายไปทั่วท้องน้ำและท้องทุ่งพระมหาอุปราชาเสียชีวิตได้อย่างไรเจ้าพอรู้ไหมมองตะโยเห็นมาสอดไม่เจ็บป่วยมากยังพูดคุยได้เป็นปกติจึงถือโอกาสกระซิบถามด้วยความอยากรู้มสอดเหลียวซ้ายแลขวาพอเห็นคนใกล้ๆกำลังนอนหลับกรนเสียงดังจึงพูดว่าลุงอย่าพูดไปนะพระองค์ถูกพระนเรศฟันจากการยุทธหัตถีจริงหรือเจ้าพูดเหมือนข่าวที่ลือก่อนหน้านี้เลยแต่ข้ายังไม่เชื่อจนกว่าจะได้ยินจากปากคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างเจ้ามองตะยกครางพระนเรศนั้นได้ชื่อว่ากล้าหาญและก็มีฝีมือลือกันมาตั้งแต่ครั้งเมื่อที่ประทับอยู่ในวังหงสาแล้วพระมหาอุปราชาไม่น่าเสี่ยงไปสู้ด้วยเลยนั่นน่ะสิข้าทราบมาว่าแม่ทัพนายกองที่อยู่ใกล้ได้ทูลทัดฐานแล้วหลังจากที่พระนเรศทรงช้างบุกเข้ามาท้าให้สู้กันแต่พระองค์ไม่ยอมฟังนี่แหละนะหลานพระเจ้าบาจินหน่องผู้ชนะ10 ทิศ
พระองค์มีเลือดนักสู้ด้วยขัตติยะลูกกษัตริย์ต่อหน้าทวยทหารคงไม่อาจปฏิเสธได้แม้จะพ่ายแพ้เสียชีวิตก็เป็นที่สรรเสริญทั้งเราและข้าศึกเป็นการเสียชีวิตอย่างชายชาติทหารจริงๆมองตะโยอดชมน้ำใจของพระมหาอุปราชาไม่ได้ใช่แล้วตายอย่างชายชาติทหารจริงๆมสอดพยักหน้าเห็นด้วยมองตะโยถามสารทุกข์สุขดิบมสอดอยู่พักหนึ่งก็ขอตัวออกตามหาทหารมอญอื่นๆที่เป็นคนในหมู่บ้านมักกรุกมังงุ้ยซึ่งได้พบกับงับบกุลหลานชายแล้วกลับมาเจอมงตโยที่ต้นตาลริมน้ำตามนัดทหารจำนวนมากนั่งนอนพักอยู่กลางแจ้งแถวชายป่าและที่โล่งไม่ห่างจากฝั่งน้ำข้าสบายใจแล้วที่ได้พบงับบกุลและเจ้าล่ะพบมาสอดไหมมังงุ้ยหน้าตาสดชื่นกว่าเมื่อตอนบ่ายพบแล้วได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากเฮ้อโล่งอกไปทีมันเหมือนลูกหลานข้าคนหนึ่งเหมือนกันแล้วเจ้าเจอคนอื่นๆอีกไหมมองตะโยถามข้าพบเจ้าจาเอิดหลานยายอำเตียวมันบอกว่าเจ้าฉาปันเจ้ามารายก็กลับมาด้วยแต่เพิ่งพลัดกันมัสอดคงดีใจถ้ารู้ว่ามารายก็รอดสองคนนี้เขาสนิทกันมากมองตะโยบอกขณะสูดควันจากมวนยาเข้าปอดทั้งคู่เดินฝ่าความมืดกลับไปยังเพิงพักที่เห็นแสงไฟสลัววับแวมตรงราวป่าณกรุงหงสาวดีพระศพของพระมหาอุปราชาอัญเชิญขึ้นพระเมรุได้ไม่กี่วันเจ้าเมืองมะลวนที่ถูกฝ่ายอโยธยาจับได้และได้รับการปล่อยตัวก็เดินทางมาถึงหงสาวดีอโยธยาให้ช้างเป็นพาหนะเชือกหนึ่งและเฉลยพม่าอีก2คนติดตามมาเพื่อนำข่าวการสูญเสียของพระมหาอุปราชาและความเสียพระทัยของสมเด็จพระนเรศวรมากราบบังคมทูลต่อพระเจ้านันทบุรีที่ลานกว้างใกล้วังหลวงอันเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระมหาอุปราชามีการสร้างพระเมรุขนาดใหญ่สีทองยอดปราสาทหลายชั้นสูงเด่นสวยงามตระการตาแล้วอัญเชิญพระศพขึ้นพระเมรุมาตรขับกล่อมด้วยดนตรีคล้องกลองแตรสังมหรสพทั้งปวงงานถวายพระเพลิงพระศพมีชาวต่างชาติและตัวแทนหัวเมืองขึ้นต่างๆส่งตัวแทนมาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในจำนวนนี้มีพ่อค้าชาวยุโรปหลายคนที่เคยนำสินค้าพวกอัญมณีไปเสนอขายในวังและคุ้นเคยกับพระมหาอุปราชารวมอยู่ด้วยหลังงานถวายพระเพลิงผ่านไปได้ไม่กี่วันก็ถึงเวลาที่จะต้องหาผู้รับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ณท้องพระโรงที่มีแต่ความเงียบงันขุนนางนายกองทัพน้อยทัพใหญ่หมอบก้มหน้านิ่งเงียบราวกับจะรู้ชะตากรรมของตนเองพระเจ้ากรุงหงสาวดีกล่าวตำหนิด้วยพระสุรเสียงอันดังพระนเรศกับพระเอกาทศรถน้องชายเข้ารบแค่2ช้างมีคนกลางควานช้างรวมแค่6คนเท่านั้นทัพเรามีถึง 20,000 ถึงมาดว่าจะมิถือสัตราวุธจะประหารด้วยก้อนดินแค่คนละก้อนก็ไม่พ้นมือนี่กลับปล่อยให้เสียลูกชายของเราไหนจะเลี้ยงต่อกันไปได้พระองค์ให้ลงพระอาญาทั้งนายไพร่แล้วจำใส่เรือนตรุไว้ทหารที่กลับมาต่างถูกลงโทษหนักเบาต่างกันทั้งสิ้นเวลาผ่านไป7วันพระองค์ทรงดำริได้ว่าอโยธยาต้องได้ยกทัพมาตีหงสาวดีเป็นแน่การประหารนายทหารเป็นร้อยเป็นพันนี้คงหาประโยชน์มิได้สู้เลี้ยงไว้ให้เป็นกำลังป้องกันบ้านเมืองดีกว่าเมื่อคิดได้แล้วจึงให้ถอดนายกองทหารน้อยใหญ่ทั้งหมดออกจากพันธนาการพระองค์ทรงห่วงเมืองสำคัญ2เมืองทางใต้ริมฝั่งทะเลอันดามันคือทวายและตะนาวสีที่คาดว่าอโยธยาน่าจะเข้าตีเพื่อยึดไว้เป็นฐานก่อนที่จะคืบหน้าเข้าตีหงสาวดีจึงให้แม่ทัพนายกองแก้ตัว
ด้วยการยกทัพลงไปรักษาเมืองทั้งสองเพื่อสกัดทัพอยุธยาไว้ให้ได้แม่แม่แม่พี่มาสอดกลับมาแล้วเมยเจิงร้องตะโกนขณะฝนท่อนตนาคาอยู่กับหินอยู่ที่ชานบ้านแล้วหันไปเห็นพี่ชายยืนอยู่ที่หัวบันไดเธอผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วโผเข้าหามาสอดอย่างดีใจพร้อมกับกอดไว้แน่นมาสอดมาสอดลูกแม่เสียงแม่ร้องทันทีที่เห็นลูกชายแม่มาสอดพละจากน้องสาวตรงเข้าไปกอดแม่มาสอดเจ้าจริงๆหรือนี่แม่รู้เรื่องเจ้าจากลุงมองตะโยะแล้วแม่ดีใจจริงๆที่ลูกกลับมาบ้านแม่พูดด้วยเสียงสะอื้นน้ำตาไหลพรากร้องไห้ทำไมล่ะแม่ข้าไม่ได้เป็นอะไรสักกะหน่อยแม่รอลูกอยู่หลายวันแล้วนางอินุเช็ดน้ำตาแล้วก็พูดเสียงสั่นเครือลูกเอ๋ยลูกไม่รู้หรอกว่าแม่น่ะทรมานขนาดไหนแม่ไม่เคยนอนหลับสนิทเลยนับตั้งแต่วันที่เจ้าจากไปความกังวลที่สะสมมาหลายเดือนดูจะมาลายหายไปสิ้นเมื่อพบกับลูกชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าไหนดูสิเป็นอะไรมากไหมเห็นลุงมองตะโยบอกว่าเจ้าบาดเจ็บกลับมาแม่มองไปดูร่างลูกชายเห็นรอยแผลที่ยังไม่แห้งสนิทบนท่อนแขนข้าบาดเจ็บนิดหน่อยตอนนี้แผลเกือบหายดีแล้วมาสอดยิ้มแล้วก็ลงนั่งบนเสื่อที่ปูไว้ในห้องโถงหน้าห้องผีต่างถามสารทุกข์สุขดิบกันและกันข้าไม่อยู่เสียหลายเดือนคิดถึงบ้านมากนึกว่าจะไม่ได้กลับมาเห็นกันอีกแล้วแม่ไม่อยากจะให้เจ้าไปรบอีกเลยอยากจะให้นายบ้านเอาชื่อเจ้าออกเพราะไปรบมาหลายครั้งแล้วนางอินุมองลูกชายอย่างรักใคร่เขาคงไม่ยอมนับวันมีแต่จะเกณฑ์คนมากขึ้นยิ่งไปคราวนี้ตายมากก็ยิ่งต้องเกณฑ์มากขึ้นข้าเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องมีการรบอีกภายในไม่ช้านี้ยิ่งแพ้ก็ยิ่งอยากจะแก้แค้นคนชนะก็อยากจะรุกต่อเมยเจิงนำหมากพลูเมี่ยงและจอกน้ำมาวางไว้ตรงหน้าพี่ชายพี่ผอมลงไปมากนะเมยเจิงมองพี่ชายอย่างเป็นห่วงมาสอดผอมและก็ดำลงมากจากการเดินทางผ่านป่าเขาที่ทุรกันดารและเสบียงอาหารอันจำกัดเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและก็สะเก็ดแผลเย็นนี้แม่มีแกงส้มมะตาดกับปลาย่างที่เจ้าชอบเจ้าไม่ได้กินมานานแล้วนางอินุพูดช่วงหลังอาหารขาดแคลนมากไม่เคยได้กินอิ่มท้องเลยถึงพี่ไม่บอกข้าก็รู้เมยเจิงยิ้มมุกกอคงจำข้าไม่ได้แน่ๆชายหนุ่มพูดถึงคนรักได้ยินชื่อมุกกอรอยยิ้มที่มุมปากของเมยเจิงกลับหดหายไปแต่มะสอดไม่ทันสังเกตเห็นจริงของพี่มุกกออาจจะจำพี่ไม่ได้ก็ได้เมยเจิงพูดทีเล่นทีจริงมะสอดนึกถึงสาวน้อยผู้น่ารักสายตาห่วงใยในวันที่มุกกอไปส่งหน้าประตูเมืองยังไม่จางหายไปจากความทรงจำแม่รู้มาว่ามีหนุ่มในหมู่บ้านเราตายไปหลายคนแม่หันเหไปคุยเรื่องอื่นด้วยไม่อยากจะให้มาสอดพูดถึงมุกกอมากนักใช่แล้วแม่ข้าเสียใจที่เพื่อนหลายคนไม่ได้กลับมามาสอดนึกถึงภาพการรบอย่างดุเดือดที่เกิดขึ้นรอบตัวขณะปะทะกับกองหน้าของอยุธยาหลังกองทัพเข้ายึดกาญจนบุรีแล้วก็เดินทัพต่อไปยังพนมทวนแต่พอออกจากตะพังตรุมุ่งไปบ้านจระเข้ 3,000 ได้ครู่เดียวก็เกิดปะทะกับทัพหน้าอยุธยาแม้การปะทะกันณที่นั้นจะสามารถตีทัพหน้าข้าศึกให้แตกพ่ายกลับไปได้แต่ก็มีทหารพม่ารามันตายไปหลายคนข้าเห็นเจ้ามัสเรียงถูกฟันตายล้มลงต่อหน้าต่อตาแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มาสอดน้ำตาคลอเบ้าแม้ไม่สนิทมากเหมือนกับมะรายแต่ก็เติบโตมาด้วยกันในหมู่บ้านพลันมาสอดเหลือไปเห็นชายวัยกลางคนที่เดินพ้นบันไดขึ้นมาและก็ร้องทักอย่างดีใจลุงมองตะโยมองตะโยรู้ว่ามาสอดกลับมาถึงบ้านแล้ว
เป็นไงบ้างเจ้าหนุ่มคราวนี้โชคดีนะได้กลับบ้านเร็วกว่าที่คิดมงตะโยมองไปที่ชายหนุ่มเจ้าดูแข็งแรงขึ้นมากนะลุงมังงุ้ยไม่มาด้วยหรือมาสอดถามมังงุ้ยออกไปตัดไม้ไผ่กับมะเองรอดแล้วก็น้องชายเจ้าเดี๋ยวเย็นๆก็คงกลับมาตกลงงับมกุลหลานแกเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้มาสอดถามถึงเพื่อนด้วยความเป็นห่วงทหารมีจำนวนมากแม้จะอยู่กองรบเดียวกันก็ยากที่จะเจอตัวงับมกุลรอดมาได้แต่เจ้าคงพอรู้แล้วว่าหนุ่มในหมู่บ้านเราหลายคนไม่ได้กลับมาพ่อแม่ร้องไห้คร่ำครวญข้าก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ยังไงมงตะโยหน้าเศร้าเจ้ากลับมาก็ดีแล้วถ้าว่างวันไหนอยากให้เจ้าคุยรายละเอียดการรบให้ฟังบ้างได้เลยลุงวันไหนก็ได้มาสอดยิ้มอันที่จริงถึงแม้ข้าจะไม่ชอบพวกพม่าแต่องค์พระราชบุตรสิ้นชีวิตครั้งนี้ข้าก็อดชื่นชมพระองค์ไม่ได้เพราะเป็นการตายอย่างสมพระเกียรติชายชาติทหารมิเสียแรงที่มีสายเลือดพระเจ้าบาเย็นน่องมงตะโยพูดพลางคว้าจอกน้ำมาดื่มลูกตายทั้งคนพระเจ้าอยู่หัวคงโกรธมากนางอินุให้ความเห็นทรงพระพิโรธมากวันแรกๆที่ทัพกลับมามีแม่ทัพนายกองถูกประหารไปหลายคนในจำนวนนี้มีทหารมอญอยู่ด้วยโหดร้ายเหลือเกินข้าเสียใจที่ไปรบเสี่ยงตายพอแพ้มากลับถูกลงโทษลุงรู้ไหมนายทหารมอญบางคนที่ถูกประหารนั้นสนิทกับข้ามากใบหน้ามาสอดถมึงถึงเมื่อพูดถึงตรงนี้ข้าไม่อยากจะไปรบอีกเลยใจเย็นๆนะเจ้าหนุ่มถ้าเจ้าไม่ไปรบครอบครัวเจ้าจะเดือดร้อนไปด้วยนะมงตะโยรู้สึกเห็นใจยอมรับว่าเรื่องนี้ทำให้ข้าคิดหนักเพื่อนข้าหลายคนก็รู้สึกเช่นเดียวกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงเราเหมือนลูกไก่ในกำมือพวกพม่าจริงๆความพ่ายแพ้ครั้งนี้ข้าสังหรณ์ใจว่าพวกเราชาวมอญจะต้องเดือดร้อนครั้งใหญ่พวกมันชอบมาระบายอารมณ์หาเหตุกับพวกเราเสมอมงตะโยยกจอกน้ำขึ้นดื่มแล้วถามมาสอดว่าแล้วนี่เจ้าจะได้พักนานหรือไม่ข้าละกลัวจริงๆว่าอีกไม่นานจะต้องไปรบอีกหากต้องไปรบอีกข้ากับเพื่อนหลายคนเตรียมหนีกันแล้วเจ้าคิดจะหนีไปไหนหรือมงตะโยมีสีหน้าตกใจพร้อมมองชายหนุ่มด้วยความเป็นห่วงข้าว่าเสี่ยงมากจะพากันไปตายเสียหมดนะสิแกรู้ดีว่ายากที่จะรอดพ้นการอพยพหลบหนีเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนอกจากต้องเตรียมเสบียงไปให้พอกินระหว่างทางแล้วยังต้องเผชิญกับอันตรายร้อยแปดอีกทั้งการที่มีเด็กเล็กๆคนแก่ไปด้วยจะทำให้การเดินทางไม่คล่องตัวในที่สุดก็คงหนีไม่พ้นพวกพม่าที่ตามไล่ตามล่าข้ารู้ดีเคยมีคนตายมามากแล้วตอนหลังไม่มีใครกล้าแต่ข้าและลุงควรคิดในเรื่องนี้ไว้บ้างสายตาชายหนุ่มฉายแววเด็ดเดี่ยวข้าด้วยหรือมงตะโยตกใจที่อยู่ๆเจ้าหนุ่มก็ดึงเข้าร่วมด้วยจะหนีไปไหนมอตมะมอลำเลงหรือพม่ามันยังมีอำนาจอยู่ไปพึ่งยักษ์ไข่ไปหาพวกฉานทางเหนือก็ยากลำบากนักอีกทั้งไม่อาจไว้ใจได้ทำไมไม่คิดไปพึ่งพวกอโยธยาล่ะจริงๆแล้วข้าไม่เคยมองพวกเขาเป็นศัตรูก่อนหน้านี้ลุงบอกข้าว่ามีพวกมอญมอตมะอพยพไปพึ่งพระราชบิดาของพระนเรศหลายหมื่นคนและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมสอดพูดนั่นอาจเป็นทางออกทางหนึ่งมงตะโยพยักหน้าแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าภาวนาว่าอย่าให้ถึงเวลานั้นเลยข้าไม่อยากจะจากแผ่นดินปู่ย่าตายายเกิดที่นี่ข้าก็อยากจะตายที่นี่จากไปแล้วยากนัก
ที่จะได้กลับมาเสียงแม่อินุสั่นเครือโปรดติดตามนิยายรักอิงประวัติศาสตร์หงสารามันตอนที่11ในคลิปต่อไป